อ่ะเราก็ขอมาเตือนภัยกันก่อนก็แล้วกันนะคุณผู้ฟังสำหรับการถูกโจรต่างๆนะทางเว็บพนันออนไลน์บ้างก็มีนะคะหรือโดนแก๊งคอลเซ็นเตอร์บ้างก็มีล่าสุดเนี่ยเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์นะคะถูกตำรวจไซเบอร์เปิดปฏิบัติการทลายเครือข่ายเว็บพนันอายัดทรัพย์ไปกว่า30ล้านบาทนะคะโดยผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนะคะสั่งการให้ตรวจสอบดำเนินการจับกุมการกระทำความผิดเกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์ทุกรูปแบบนะคะตอนนี้มีการตรวจสอบนะคะข้อเท็จจริงที่ประชาชนแจ้งมานะว่ามีเว็บพนันออนไลน์เว็บหนึ่งนะคุณผู้ฟังซึ่งเปิดให้มีการเล่นพนันผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์นะคะตำรวจเข้าไปตรวจสอบค่ะปรากฏว่าเปิดให้เล่นพนันออนไลน์จริงนะก็เลยส่งสายลับเข้าไปเล่นบ้างนะคุณผู้ฟังจนมีข้อมูลว่าเวลาจะเล่นเนี่ยฝากถอนโอนเงินไปที่บัญชีไหนก็มีการรวบรวมพยานหลักฐานต่างๆนะแล้วก็มีการขออนุมัติหมายศาลจากจังหวัดขอนแก่นนะคะเป็นการออกหมายจับผู้ต้องหาหลายรายค่ะจากการสืบสวนทางการข่าวนะคะมีการจับกุมได้ทั้งหมด4รายคนแรกนะคะนายดนุพงศ์อายุ41ปีเป็นชาวชลบุรี2คือนายสถาพรอายุ33ปีเป็นชาวบุรีรัมย์นะคะ3คือนางสาวขจีวรรณค่ะอายุ32ปีเป็นชาวสมุทรสงครามค่ะและ4นางสาวบุษกรอายุ27ปีเป็นชาวจังหวัดกาฬสินธุ์นะคะทีเนี้ยตำรวจเนี่ยบอกว่าทราบมาว่าผู้ต้องหาคนที่1มาพักอยู่ในหมู่บ้านที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะก็เลยขอศาลออกหมายค้นเข้าไปตรวจบ้านหลังนั้นก็พบผู้ต้องหาที่1นะซึ่งเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับของศาลขอนแก่นก่อนหน้านี้นะคะและเจอคนในบ้านอีก2คนก็คือผู้ต้องหาคนที่2และคนที่3กำลังนั่งทำงานอยู่ภายในบ้านค่ะจากการตรวจสอบหลักฐานต่างๆในบ้านหลังดังกล่าวก็พบว่าผู้ต้องหาคนที่2นะนายสถาพรเนี่ยนะเป็นแอดมินคนที่คอยตอบคำถามนะทางไลน์ค่ะส่วนผู้ต้องหาคนที่3เป็นผู้ที่ตรวจสอบบัญชีการเงินหมายถึงโอนมาแล้วเช็คยอดเข้าจริงหรือเปล่านะคะจากการสอบถามผู้ต้องหาคนที่1ยอมรับว่าถูกต้องเราเป็นบุคคลตามหมายจับนะคะแล้วก็ไม่เคยถูกจับก่อนหน้านี้ก็เลยแจ้งให้ทั้ง3คนทราบว่ามีความผิดฐานร่วมกันจัดให้มีการเล่นพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยไม่ได้รับอนุญาตนะคะคุณผู้ฟังแล้วก็เกี่ยวเนื่องไปถึงการฟอกเงินด้วยวันเดียวกันเนี่ยนะคะตำรวจก็ทราบมาว่าผู้ต้องหาคนที่4นะคะเป็นผู้ต้องหาคดีเดียวกันมาปรากฏตัวนะคะอยู่แถวแถวสวนสาธารณะนะคะแห่งหนึ่งในจังหวัดขอนแก่นค่ะตำรวจก็เลยเข้าไปตรวจสอบก็เจออยู่ตรงนั้นจริงๆมีการแสดงตัวเข้าไปจับกุมในความผิดฐานร่วมกันจัดให้มีการเล่นพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์นะคะแล้วก็มีเรื่องของการฟอกเงินไปด้วยค่ะก็ส่งตัวไปที่ขอนแก่นดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะจาก4คนนี้เนี่ยก็ตรวจยึดอายัดทรัพย์ได้หลายอย่างนะเงินสดทองคำโฉนดที่ดินบัญชีธนาคารบ้านด้วยนะยานพาหนะนะรวมมูลค่ากว่า30ล้านบาทค่ะก็ตรวจยึดนำส่งพนักงานสอบสวน